เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกดทีมชาติไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศ100เมตรชายในกรีฑาเยาวชนโลก2024ที่ประเทศเปรูหลังรอบรองชนะเลิศเข้าเส้นชัยอันดับ1ของฮิตที่2ด้วยสถิติ 10.30 วินาทีเฉือนตัวเต็งอย่างแบดลี่โคอานาจากแอฟริกาใต้ที่เข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 10.30 วินาทีเหมือนกันจึงต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายและบิวภูริพลก็เอาชนะแบดลี่โคอานาไปเพียงเสี้ยววินาทีหรือ 0.001 วินาทีเท่านั้นผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยรอบชิงจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่29 สิงหาคมเวลา 6:47 น.ตามเวลาประเทศไทย